โอเคสวัสดีครับก็ทอล์กนี้คงเป็นภาษาไทยนะครับคือหัวข้อของผมเนี่ยคือถ้าประเทศไทยมันรันเหมือนสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นยังไงนะเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากแต่ก็จะพยายามพูดให้ได้ในเวลา1ชั่วโมงนะครับก็เล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าชื่อกระทิงเนี่ยกระทิงเนี่ยเป็นใครนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับคือชื่อกระทิงเนี่ยก็เป็นชื่อค่อนข้างยูนิคนะครับก็คือตอนผมเกิดมาเนี่ยเกิดลำบากมากนะฮะก็คือว่าคุณแม่คือคลอดผิดท่าแล้วเกิดลำบากมากคุณหมอเนี่ยก็เลยต้องเอาคล้ายๆเนี่ยฮะเป็นตัวดูดนะครับเป็นตัวดูดเสียบเข้าไปที่หัวนะฮะเป็นซึ่งมันเหมือนที่ดูดส้วมเดะเลยimagine อ่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะฮะออกยากมากจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะเค้าก็เอาที่ดูดส้วมอ่ะไปจุ๊บที่หัวแล้วดึงออกมาปุ๊บพอดึงออกมาปุ๊บก็จะมีโหนกตอนนี้ยังมีโหนกเล็กๆอยู่เลยอ่ะครับเออแล้วตัวนี้พอจะตั้งชื่อว่าควายนะฮะก็กลัวคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวจะโง่แต่ออกมาเนี่ยตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กมากนะฮะก็ตัวประมาณปลายช่อนเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากให้ลูกแข็งแรงนะฮะทุกพอทุกครั้งเนี่ยคุณแม่ต้องเอามาวางบนหน้าอกมาวางบนหน้าอกเพราะกลัวลูกหยุดหายใจลูกหัวใจหยุดเต้นเป็นเด็กตู้อกคนหนึ่งนะครับคุณแม่เลยตั้งชื่อว่ากระทิงเพราะอยากบอกว่าให้เข้มแข็งให้ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับชีวิตเลยมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เกิดไม่เคยไม่มีอุปสรรคเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็โตเกิดและโตที่จังหวัดกำแพงเพชรมาโดยตลอดจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่แม้กระทั่ง Google Map อะครับสมัยก่อนเนี่ยตอน Google Map ลอนช์ที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณเสิร์ชคำว่ากำแพงเพชรเนี่ย Google Map มันจะชี้ไปที่สิงห์บุรีเป็นจังหวัดทางผ่านที่ไม่ค่อยมีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปอยู่ PNG เป็นคนขายแชมพูนะครับแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจากจบจากสแตนฟอร์ดเนี่ยก็ไปนักการตลาดที่ Google Earth ผมว่าเหตุผลหลักที่ผมได้เข้าไปทำที่ Google เนี่ยเพื่อไปเลื่อนไอ้พินนะครับของ Google Map จากสิงห์บุรีกลับไปที่กำแพงเพชรชี้ให้มันถูกต้องนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้นะครับขอบคุณพระเจ้ามากที่มอบโอกาสให้ผมไป Google เพื่อไปเลื่อนพินนั้นนะครับจากสิงห์บุรีกลับไปที่กำแพงเพชรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอไปอยู่ Google Earth เนี่ยผมก็ออกจาก Google เนี่ยแล้วก็ระดมทุน 1.2 มิลเลียน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เปิดบริษัทสตาร์ทอัพที่ Silicon Valley แล้วก็เปิดไอ้ Disrupt University นะครับก็คร่าวๆเกี่ยวกับผมนะครับตอนนี้คนถามสตาร์ทอัพคืออะไรนะฮะตอนผมไปซิลิคอนวาเลย์เนี่ยก็เหมือนกันตอนไปเรียนที่สแตนฟอร์ดมันคือเมืองหลวงของสตาร์ทอัพเนี่ยผมก็สงสัยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะฮะตอนที่ผมตัดสินใจเนี่ยออกจาก PNG เนี่ยไปที่ซิลิคอนวาเลย์ก็เหมือนกันนะตอนนั้นไปอ่านนิตยสารอะไรไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะสตีฟจ็อบส์เนี่ยไปคือก่อนหน้านั้นน่ะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเคยไปเชิญจอห์นสกาลี CEO ของอะไรฮะเบปซี่มาเป็น CEO ของ Apple ใช่มั้ยเขาใช้ประโยคนึงซึ่งเป็นประโยคที่แปลว่าตำนานมากๆ Do you want to sell sugar water for the rest of your life or do you want to change the world ตอนนั้นผมอยู่PNGเป็นแชมพูเซลแมนผมก็อ่านปุ๊บผมรู้สึกเฮ้ยแบบโหถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ย Do you want to sell shampoo for the rest of your life or do you want to change the world Oh yes definitely I want to change the world นะครับฉันอยากจะไปไม่รู้หรอกสตาร์ทอัพคืออะไรตอนนั้นก็เดาเอานะครับความคิดผมคิดว่าสตาร์ทอัพคืออะไร Google Instagram มันคือบริษัทเทคโนโลยีมันคืออะไร WhatsApp YouTube อะไรพวกนี้หรือเปล่าพวก Get Rich Quick มันต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้วนๆทั้งนั้นน่ะแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นครูคนแรกของผมในโลกสตาร์ทอัพอ่ะคือผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเฮาส์เมดนะฮะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเป็นเฮาส์เมดก็คืออยู่ด้วยกันเป็นผู้ชาย5คนอยู่บ้านที่โรงบ้านสตาร์ทอัพนะฮะโอ้โหแบบอยู่กันทุกภูมิภาคเลยทุกคนเนี่ยอยากทำสตาร์ทอัพกันหมดคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยนะฮะหน้าตาฮิปปี้ตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาขี่จักรยานไปเรียนก็แก้งก็แก้งนะฮะคือบ้านเนี่ยห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ2กิโลนะฮะไม่ใช่2กิโล2ไมล์โอ้โหก็แบบเป็นปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือนะฮะคนอื่นเขาขับรถยนต์กันนู่นนั่นนี่แต่ผู้ชายคนนี้ชื่อแซมเป็นผู้ชายที่ Amazing มากเป็นเหมือนพี่ชายของผมแล้วก็เป็นครูคนแรกในโลกสตาร์ทอัพของนะครับแซมเขาบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันต้องเริ่มจาก Why นะครับคือ Why นี่คืออะไร Why นี่คืออะไรฮะคือ Why นี่คือคำถามที่ถามว่าทำไมโลกเราถึงไม่เป็นแบบนี้Why นี่คือ the way that you see the world differently ทำไมโลกมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมโลกในอนาคตมันถึงไม่ดีขึ้นนะครับแซมตั้งคำถามง่ายๆแต่มันโคตรโปรไฟล์อะนะครับว่าทำไมอะคุณรู้ไหมครับว่าตั้งแต่โทมัสอัลวาเอดิสันคิดหลอดไฟขึ้นมาเมื่อแบบร้อยกว่าปีขึ้นมาแล้วอะจนปัจจุบันเนี่ยคน 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านคนเนี่ยตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้คนไทยเราไม่มีไฟฟ้าใช้เคยจำได้ไหมตอนไฟดับกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นโอ้โหด่ากันระงมเพราะฉันเล่น Facebook ไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้แชทกับกิ๊กไม่ได้โอ้ my god ฉันไม่สามารถเล่น B-talk ได้แต่คนเนี่ย 2,000 ล้านคนน่ะทุกๆนับ1 2 3น่ะ1ใน3คนน่ะของประชากรทั้งโลกอ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืน they stay in the dark และนี่คือภาพที่ typical ภาพที่ typical มากๆนี่คือเด็กน้อยอ่ะในประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นคือแซมเคยไปอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นนะ2ปีแล้วก็เห็นภาพแล้วนี่เค้าเลยบอกว่า why ทำไมโลกมันต้องเป็นแบบนี้ดูเด็กน้อยคนนี้ฮะเขาไม่มีทางเลือกเพราะมันไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้อะไรครับใช้อะไรใช้เทียนไขรู้จักเทียนไขกันไหมฮะ
ะเกียงเจ้าพายุรู้จักไหมครับเนี่ยคือโซลูชันเดียวของแสงสว่างแซมตั้งคำถามว่าทำไมตั้งแต่โทมัสอัลวาเอดิสันจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมไม่มีไฟฟ้าราคาถูกให้คนทั่วไปกว่า 1,000 ล้านคนใช้อ่ะคือไอ้พวกอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมมันคือเอาขวดลิโพเนี่ยมาวางจุดไฟควันเข้าตาควันเข้าตาแสงไม่พอเด็กหลายคนตาบอดแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาต้องทำการบ้านแล้วก็ทำนองเดียวกันคือผู้หญิงเนี่ยภรรยาที่อะไรฮะคือแม่บ้านอ่ะในประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นอ่ะเขาต้องเย็บกระสอบต้องทำและปะชุนอะไรทั้งหลายแหละเพื่อช่วยเศรษฐกิจคือแม่บ้านก็ต้องปากกัดตีนถีบแล้วก็ต้องทำงานตอนกลางคืนช่วยสามีช่วยครอบครัวเจือจุนแล้วนั่นคือทางเลือกทางเดียวนั่นคือ the only hope that's the only light ในin that household นะฮะแซมตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมนะฮะทำไมโลกมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมโลกมันไม่ดีขึ้นกว่านี้นั่นคือ why นะครับสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มจาก whyนะครับไม่ใช่เริ่มจากเทคโนโลยีเริ่มจากอะไรสตาร์ทอัพเริ่มจากวายนะครับคือดังนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นเลยว่าคนสตาร์ทอัพเนี่ยไม่กลัวเฟลเลียร์ไม่กลัวสักเซสสำหรับเขาเฟลเลียร์หรือสักเซสเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรฮะเขาถึงไม่กลัวความล้มเหลวอะเพราะความล้มเหลวสำหรับเขามัน doesn't matter at all สิ่งที่ matter กับเขาคืออะไรฮะเขา start a startup to make a difference make an impact to the world อยู่อยากเห็นโลกเป็นยังไงท่านที่อยู่เฉยๆนั่งฟังอยู่ลุกขึ้นมาแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง be the force of the change to the world อยากเห็นโลกเป็นยังไงลุกขึ้นมาทำสตาร์ทอัพเริ่มจากวายนะครับคนคนนี้รู้จักไหมฮะศาสดาผมว่าแบบโอ้โห 60-70% ของคนในนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาตอนก่อนเขาตายเขาทำอะไรนั่งเขียนจดในสมุดอ่ะในแบบในโรงพยาบาลน่ะนั่งเขียนบอกว่าเฮ้ยอยากให้อะไรฮะผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยหลังจากเขาตายมีอะไรบ้างทำงานเขาทำงานเพื่อเงินป่ะเงินไม่เคยใช่ the primary reason ของสตาร์ทอัพเงินมันคือ by product นะครับเอลอนมัสนะฮะไอรอนแมนในโลกของความเป็นจริงปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้ว 4-5 3-4 อุตสาหกรรมคนคนนี้คือ the next Steve Jobs อย่างเงี้ยฮะเขาเปิดบริษัทเป็น co-founder คนหนึ่งของ PayPal ขายได้เงินมาเป็นพันล้านบาทเอาเงินทั้งหมดมาทุ่มเปิดบริษัทชื่อ SpaceX เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างอะไรฮะให้คนน่ะธรรมดาเนี่ยสามารถไป explore space ไป explore อวกาศได้เอาเงินทั้งหมดที่มีเงินคือ primary reason ของคนพวกนี้ป่ะไม่ใช่นะครับคือ why อ่ะคือสิ่งที่สำคัญน่ะแล้วมันเป็นจะเป็นตัว drive ทั้งหมดของ startup แล้วพอ why เรามี why ที่ถูกต้องเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นครับมันจะดึงคนน่ะ who พอเรามี why เสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2ของ why คือ who มันจะดึงคนอะไรฮะที่มันเหมือน soulmate เหมือนภรรยาเราที่เขาเข้ามาอย่างผมเนี่ยคือแฟนเข้ามาเพราะผมหน้าตาหล่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะหน้าตาหล่อหน้าตาเหมือนณเดชอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดคนทานสเลตภาษาไทยบอกว่าเหมือนแบรดพิตแล้วกันนะฮะที่ทานสเลตได้ฟอร์เรนเนอร์สนะฮะหน้าคล้ายๆนิดนึงนะฮะอาจจะต้องใช้ Photoshop ประมาณ1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับก็คือ why เนี่ยจะดึง the woo ที่ถูกต้องคนที่อยากอะไรฮะ joy the mission เขาไม่ได้ joy ทีมยูด้วยซ้ำเขา joy the mission to change the world ใน way ที่เขาเห็นด้วยคนผู้ชายหล่อๆอีกคนหนึ่งที่ถือตะเกียงสีแดงอ่ะคนนั้นคือเนททอร์ซุนเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผมที่สแตนฟอร์ดอีกคนหนึ่งนะฮะเนทเนี่ยคือได้ออฟเฟอร์จาก Google เป็น Product Manager ที่ Silicon Valley ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แบบ Elite มากเป็นตำแหน่งที่เทพมากปฏิเสธยังไม่เหลือเยื่อใยอ่ะ This is my only chance to change the world to change 1 million life เขามาจอยกับแซมแล้วดูด้านหลังแบ็คกราวด์ดิเห็นมั้ยฮะลงไปประเทศด้อยพัฒนาอยากให้นักการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้บ้างเพื่อลงไปพอมี the right why you get the right who ถูกไหมครับเพื่อร่วมกัน joy the mission to change the world นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยได้บรรทัดแรกของอะไร definition ของ startup มันคือ small group of crazy people ปัญหาที่แม่งเกิดมาแบบเป็นร้อยปีคนเป็นพันล้านคนน่ะแต่ฉันอยากเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ are they really crazy ผมบอกเลยว่า they are fucking crazy นะแต่ว่าโลกเราเนี่ยมันก็คือถูก drive จากคนที่ crazy เหล่านี้ they are crazy enough to believe that the world can be changedดังนั้นเนี่ยคืออะไรโลกก็เลย change จากคนเหล่านี้แหละที่มัน crazy นะเขา see the world differently นั่นคือ the why ของเขาแล้วเขามี crazy energy แล้วก็ passion แล้ว they get together to solve big problems นะครับ startup เนี่ยมันคือกระบวนการ solve the world greatest problem นะครับนั่นคือบรรทัดแรก definition ของ startup เลยขั้นที่สองพอมี why มี who แล้วเนี่ยถัดไปมันคืออะไร startup process นะ empathize define ideate empathize คือเห็นใจเขานะ define คือเข้าใจปัญหาแล้วก็ ideate คือมาระดมสมองนะครับสรุปง่ายๆมันคือขั้นตอนแรกของ design thinking ใครที่เข้า workshop TCDC บ่อยๆก็จะทราบ startup คือ why กับ who แล้วก็ what คือ process การใช้ startup process แซมกับเนทเนี่ยไปอยู่นู่นเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาไปอยู่กินอยู่กับพวกชาวบ้านเหล่านั้นเลยแล้วเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย assumption ตอนแรกมันผิดโอ้โหแบบคือยังไงฮะฉันก็คิดว่า
ฉันก็คิดว่าอะไรฉันก็คิดว่าแบบไฟฟ้ามันมีปัญหาแค่ตอนกลางคืนแม่บ้านคนนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่เรายังแบบน้ำลายไหลย้อยห้อยกันอยู่เลยถูกไหมยังไม่ตื่นเลยตีสี่เรายังเล่น Angry Birds สมัยเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่เลยถูกไหมฮะตีสี่เรายังนอนอยู่เลยแต่พวกนี้คิดดูชีวิตเขาลำบากขนาดไหนตีสี่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วตีสี่ครึ่งดูสภาพเนี้ยพื้นสกปรกนั่งรีดนมวัวนี่แหละคือ empathize ขั้นเทพอ่ะคือเห็นใจเขาเข้าไปจนกระทั่งอะไรเราเหมือนเป็นพยาธิในท้องก็ตัวหนึ่งอ่ะนึกออกปะไม่รู้จะแปลภาษาอังกฤษยังไงนะครับแต่เหมือนเราแบบเหมือนแบบที่ภาษาอังกฤษบอกว่า put your head into the shoes of customer this is the exactly this is the, นี่คือแบบว่านี่คือแบบ this is the exact illustration ของประโยคนั้นนะเข้าใจว่าเขากินอยู่ยังไงเขามีปัญหาอะไรนะฮะเห็นไหมฮะวิถีวงจรชีวิตแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นคือ the only life source that they have เห็นปะแล้วก็เด็กน้อยเริ่มทำกันบ้านตอนกี่ทุ่มสองทุ่มเข้าใจวงจรชีวิตทั้งหมดอ่ะ empathize define ideate นะครับแล้วหลังจากนั้นมันถึงเกิดมาเป็นวิชั่นของ Delight bring modern light and power เนี่ยกับคน100 million people worldwide นั่นคือวิชั่นของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะ startup process ขั้นที่2พอได้ไอเดียเนี่ยสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาเป็น loop เขาเรียกว่าอะไรครับ build measure learn ถ้าเกิดออกไปแล้วจำอะไรไม่ได้เนี่ยคือสิ่งเดียวที่อยากให้ผมอยากให้รู้เนี่ยคือ build measure learn นะคือคีย์ของ startup คือทำให้น้อยที่สุดเรียนรู้ให้เร็วที่สุดไม่มีความล้มเหลวตราบเท่าที่คุณเรียนรู้นะฮะคือบิลคือสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วออกไปเทสในตลาดเลยแทนที่จะมานั่งมโนเหมือนที่ใบเตยบอกนะน้องใบเตยเขาบอกว่าอย่ามโนนึกออกปะอย่ามโนเอาเองว่าลูกค้าจะใช้โปรดักต์ที่มีสร้างมีปัญหาทำโปรโตไทป์ง่ายๆออกมาเอาออกไปเทสและ get learning ออกมาให้เร็วที่สุด ideas code data แต่จริงจำว่า build measure learn เนี่ยครับแล้วรันลูปเนี้ยไปเรื่อยbuild less learn more ทำให้น้อยที่สุดเรียนรู้ให้เยอะที่สุดนะคือคีย์มันคือทำโปรโตไทป์ที่มันง่ายที่สุดอ่ะเขาเรียกว่า minimum viable product นะคือทำน้อยที่สุดอ่ะจนกระทั่งแบบว่ามันน้อยแต่น้อยเพียงพอที่เรียกมันว่าโปรโตไทป์หรือเรียกว่า product ได้ให้เดาว่านี่คือโปรโตไทป์ของอะไรไอ้นี่คือโปรโตไทป์ของ Twitter เนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เขียนโค้ดสักไลน์เลยเนี่ยคือเขียนบนกระดาษแล้วเอาไปเทสว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าเนี่ยฮะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเรามาถูกทางไหมถูกไหมครับพอได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นค่อยทำโปรโตไทป์ขั้นถัดไปให้มันดีขึ้นเขาบอกหลักการข้อหนึ่งของสตาร์ทอัพคืออะไรคือเขาบอกว่าถ้า you are prototype ถ้า you minimum viable product นะ it's not ugly you are too late คือถ้าเกิด it doesn't ugly until it ashamed you นะมันแบบมันบอกว่าถ้ามันไม่น่าเกลียดจนกระทั่งบอกว่ามันทำให้ you แบบอะไรฮะ you แบบอับอายขายขี้หน้านึกออกปะก็คืออะไรฮะยูนาทูเลตไปแล้วนะครับดังนั้นโปรโตไทป์ทำง่ายๆทำเร็วๆ get feedback ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับโปรโตไทป์ของ Apple Computer นะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาบอกโปรดักต์ของเขาทุกตัวต้องออกมาเซ็กซี่และเพอร์เฟกต์ซะจนกระทั่งผู้บริโภคพวกเราทุกคนต้องอยากเอาลิ้นลงไปเลียที่คีย์บอร์ดมันต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นแต่นี่คือโปรโตไทป์อะคิดดูดินะครับว่าเอาไปเทสก็รู้แล้วนั่นคือตัวแรกที่สมัยอะไรฮะสมัย Homebrew Computer Clubนะครับอันนี้คือโปรโตไทป์แรกของอะไรฮะของ Delight อ่ะแสงสว่างที่อะไรฮะที่ affordable ได้ไอ้เห็นไอ้กิ่งๆแล้วมีหิ่งห้อย 6-7 ตัวมั้ยฮะนั่นแหละคือโปรโตไทป์แรกอ่ะแล้วพอเขาไปเทสกับคัสโตเมอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไมย่าเนี่ยคือเป็นคนทำก้อนอิฐรู้จักก้อนอิฐมั้ยครับพยักหน้ารู้จักจริงเปล่ามาจากต่างจังหวัดเปล่าคนกรุงเทพรู้จักมั้ยครับนั่นแหละแล้วเป็นแม่ด้วยอ่ะไมย่านี่ร้องไห้ออกมาเลยมาย่านี่ร้องไห้ออกมาเลย literally cry อ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่ถึงจะมีสิ่งนี้ทั้งที่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบมันยังเสียบกับแบตเตอรี่อยู่เลยเดี๋ยวจะดูโปรดักต์จริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาแซมก็รันลูปแซมกับเนทเขาก็รันลูป build measure learn ถูกไหมฮะ improve product มันขึ้นเรื่อยๆแล้ว get feedback จากลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับแล้ว startup เนี่ยอีกอันนึง process ของมันคือ continuous improvement improve 10% ต่อสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์ถ้า improve แค่ 10% ต่อ1สัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใน1ปี52อาทิตย์อ่ะสตาร์ทอัพพัฒนาขึ้น142เท่าพัฒนาขึ้น142เท่าอ่ะแต่คุณเห็นกราฟนี้มั้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกว่ามันจะถึงจุด tipping point อ่ะสัปดาห์ที่31ปีนึงมี52สัปดาห์ตั้งสัปดาห์ที่31อ่ะกว่าจะเห็นผลนะถูกมั้ยครับสตาร์ทอัพถ้าคุณไม่มี why ที่ถูกต้องถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องคุณไม่มี passion ที่มัน drive ออกมาข้างในจริงๆอ่ะกีฟาบตั้งแต่ week ที่5แล้วมั้งถูกไหมครับความจะถึง tipping point week ที่31อ่ะนะครับดังนั้นมันคือกระบวนการ continuous improvement build measure learn และ improve 10% ทุกๆอาทิตย์นี่แหละคือ mindset ของสตาร์ทอัพมันทัดที่2 startup คืออะไรมันคือ process ที่ใช้โดยอะไรฮะ creator ในการ turn nothing into something big really fast
นะครับและนี่แหละคือลันลูปเป็นมันพันลูปอะนะครับจนสุดท้ายได้ฟอร์ดักออกมาเป็นอะไรฮะเป็นแสง LED ที่ข้างหลังมีอะไรครับข้างหลังมีโซลาร์เซลล์อะในประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นบังกลาเทศแอฟริกาเนี่ยเอาไปชาร์จแดดตอนกลางวันแดดมันแรงจะตายฟรีเอเนอร์จีแล้วสุดท้ายตอนกลางคืนเอามาใช้รู้ไหมฮะว่าทูโรคอสออฟโอเนอร์ชิพอะสิ่งที่เจ๋งกว่าคือเลยทูโรคอสออฟโอเนอร์ชิพแม่งถูกกว่าเทียนอะตบมือให้แซมไม่ใช่ผมครับตบมือให้พี่ชายนะครับโอเคผมขอมอบบุญกุศลอนุโมทนาแด่พี่ชายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแม้กระทั่ง purpose หรือ reason for existence มันก็เปลี่ยนสุดท้ายนี่เขาคืออะไรฮะมันคือ create new freedoms มันคือบอกว่าอะไรฮะมันคือ brighter future delight คือ brighter future มอบอนาคตที่สว่างขึ้นให้กับคนนั่นแหละคือ purpose นึกออกปะนั่นคือ why แม้กระทั่ง why มันก็เปลี่ยนด้วยมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้เหมือนกัน along the way ของ startup impact จนถึงปัจจุบันเป็นไงครับระดมทุนได้ 1,300 ล้านบาทบริษัทมีกำไรไหมลงทุนได้จากนักลงทุนระดับท็อปของโลกอ่ะถ้าบริษัทมันไม่มีกำไรบริษัทมันไม่ยอดขายเป็นพันๆล้านอ่ะแต่สุดท้ายสิ่งนี้สำคัญไหมสำหรับแคมอ่ะกับเนทอ่ะคุณคิดว่านั่นคือ primary reason ของเขาปะไม่ใช่แซมกับเนทเนี่ยแม่งคือแบบอายุ30กว่าๆต้นๆ นะครับเป็น Forbes 30 Impact List คนที่มีอิทธิพล30คนแรกของโลกโคตรหล่อจากไม่หล่อนี่หล่อได้เลยอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกไว้เลยกลายเป็นพี่เคนธีรเดชได้เลยนะฮะเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรเวอร์ชั่นมีคลาวได้เลยบอกว่าเออแต่ว่านั่นคือเหตุผลของเขาหรือเปล่าไปดูเว็บไซต์ของเขาสิ่งที่เขาวัดคืออะไร36 million life transform เปลี่ยนชีวิตคน36ล้านคนเขาเข้าวิชั่นเขาคือเท่าไหร่100ล้านคนเขาแทร็กกับโปรเกรสตรงนั้นเลยเงินมาทีหลังฮิเตนชา CTO ของ HubSpot เนี่ยเขาบอกว่าไงครับเวลาเราจะเริ่มทำสตาร์ทอัพสิ่งแรกที่อยู่ควรจะมองหาเลยคืออะไร What kind of problem that 1 million people have ปัญหาอะไรที่คน1ล้านคนมีนะครับหรือเราอยากเข้าไปแก้ไปทำให้ life better life simpler life อะไรฮะ faster สำหรับคน1ล้านคนได้ยังไงโฟกัสที่ changing 1 million life สุดท้าย business จะมาเองนะครับนี่แหละคือ36 million life transform นั่นคือ impact ครึ่งประเทศไทยเจ๋งยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีบางประเทศอีกและอีกอันหนึ่งที่สำคัญมัน why who what ถูกไหมครับขั้นถัดไปคืออะไรมันคือ mindset คือ startup ต้องมี mindset ที่ถูกต้อง explorer คือเป็นนักบุกเบิกคือตอนแรกดินแดนที่มันเป็น physical land มันถูกบุกเบิกไปหมดแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี่คืออะไรมันคือดินแดนแห่ง ideas ดินแดนแห่งอะไรฮะดินแดนแห่ง creativity ที่รอคนก็ไปบุกเบิกตลอดจงมีจิตวิญญาณของอะไรครับนักบุกเบิกจิตวิญญาณของโคลัมบัสนะครับทดลอง experimentation นะครับและที่สำคัญอีกอันนึงคือ fail fast fail early fail often แล้วจริงๆอย่างที่ผมบอกถ้าคุณมี why ที่ถูกต้อง failure มันไม่สำคัญกับคุณเลยตราบที่คุณ make progress you make a dent in universe ถูกป่ะครับแต่ fail fast fail early fail often แล้วก็ fast feedback loop คือเรียนรู้ให้เร็วที่สุดทำน้อยเรียนรู้ให้เยอะที่สุดนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงBig vision แต่ small execution at the times นะครับคือ vision ให้ใหญ่แต่ทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงทั้งหมดนั้นคืออะไรฮะ hardware software แต่สิ่งสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมันคืออะไร startup มันคือ soul มันคือจิตวิญญาณด้วยอันนี้คือตัวอะไรผมเสิร์ชหาทั้งอินเทอร์เน็ตเลยหารูปไม่ได้พอเสิร์ชคำว่าตุ๊กตาล้มลุกมันออกมาหน้าตาน่าเกลียดหมดเลยน่ากลัวมาก Startup Spirit มันคือจิตวิญญาณของอะไรฮะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตาล้มลุกเคยเล่นเกิดทันไหมครับนะฮะคือตุ๊กตาล้มลุกพอเราผลักเข้าไปมัน bounce back กลับเข้ามา even harder even faster ล้มเร็วลุกเร็วและลุกกลับขึ้นมาให้แรงขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่คุณล้มคุณลุกขึ้นมาให้ improve 10% ทุกครั้งนึกออกมาจำไว้เลข 10% เป็น magic number นะครับล้มเร็วลุกเร็วจิตวิญญาณมันตุ๊กตาล้มลุกนะครับแล้วก็อีกอันนึงสปิริตของสตาร์ทอัพคืออะไรเหมือนเด็กน้อยต้อยตีลิสปั่นจักรยานสมัยเด็กๆ เราปั่นจักรยานเป็นเด็กน้อยเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นนะ we play as we learn ถูกไหมครับมันคือจิตวิญญาณของการเล่นนะครับ you play อยู่ล้มแล้วเป็นไงก็ร้องไห้นิดหน่อยเอาแบบเอาเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่แล้วก็ลุกขึ้นมาปั่นต่อถูกป่ะนึกออกป่ะคือก็ปั่นต่อแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานปั่นไปเรื่อยๆแต่สนุกกับมันนะฮะแล้วสุดท้ายคืออะไรพอปั่นเป็นมนุษย์สตาร์ทอัพเองก็เหมือนกันพอมือพออยู่ปั่นเป็นมนุษย์เนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าคุณจะปั่นเป็นตลอดชีวิตอะ
สตาร์ทอัพเองก็เหมือนกันครั้งแรกๆล้มยากนิดนึงลุกไม่ใช่คือล้มง่ายลุกยากแต่ต่อไปพอคุณปั่นเป็นมันเหมือนว่ายน้ำคุณจะปั่นเป็นตลอดชีวิตนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถึงมาสุดท้ายเนี่ยเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีมันเหมือนคานดีดคานงัดอ่ะมันทำให้คนอะไรฮะคนตัวเล็กๆทำเรื่องใหญ่ๆได้สำหรับสตาร์ทอัพอ่ะ small is big small is big ordinary is extraordinary เพราะอะไรเพราะเขาใช้พลังอำนาจจากเทคโนโลยีเข้ามาช่วย magnify impact ทำให้คนกลุ่มเล็กๆทำเรื่องใหญ่ๆได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีมาหลังสุดเลยถูกไหมครับเหมือนที่อาร์คิมิดิสบอกอ่ะเทคโนโลยีมันเหมือนคานดีดคานงัดอ่ะGive me a lever long enough เอาคานดีดคานงัดยาวพอ and give me a place to stand and I can move the earth นะครับให้มีที่ที่ฉันยืนฉันสามารถจะเปลี่ยนจะเคลื่อนโลกได้เทคโนโลยีช่วย magnify ทำให้ ordinary ทำ extraordinary thing ได้นั่นแหละคือเทคโนโลยีมาหลังสุดเลยสรุป startup คืออะไรเริ่มจาก why share vision passion you see the world differently ยังไงนะครับแล้วตัว why อ่ะผมถามคำถามหนึ่งบางคนสำหรับบางคนอ่ะ why มันคืออะไรมันคือ the reason for existence เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ why มันคือ something that is worth fighting for something that is worth dying for something that is worth fighting for is worth dying for สำหรับคนบางคนเขาวิชั่นไว้เลยว่า why ถ้าเขาทำสำเร็จจารึกไว้เลยที่ป้ายหลุมศพของเขาแซมผู้นำแสงสว่างให้กับโลกคน100ล้านคนโคตรเท่นะครับแล้วก็มี startup mindset แล้วก็มี startup แล้วก็ใช้ startup process ไอ้พายุข้างหลังนั่นคืออะไรมันคือมัน startup มัน operate ในเขาเรียกว่า extreme uncertainty ความไม่แน่นอนมหาศาล startup ต้องปรับตัวเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วโลกของ startup ปลาเล็กปลาใหญ่แพ้ปลาไวหมดปลาไวกินหมดเลยนะครับปลาเล็กปลาใหญ่ปลาไวปลาปรับตัวปลาไวโลกของ startup และผมบอกเลยว่ามันคือโลกปัจจุบันนี่คือ startupนะครับแล้วก็ตอนผมไปอยู่ Google ก็เหมือนกัน Google เนี่ยเขาเรียกมันว่า Big Startup บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็สามารถเป็น Startup ได้นะฮะ Size doesn't matter นะครับคือ Google เนี่ยมันตั้งคำถามว่าเฮ้ยคือแบบอะไรนี่คืออะไร Self Driving Car รถที่ขับด้วยตัวเองตอนผมอยู่ Google เนี่ยคือยังไงฮะ Google มันตั้งคำถามอ่ะคนนี่มันแบบเป็นแบบคนนี่มันโคตรแบบมี Error เยอะมากเลยโอเคมันเมามันก็ขับบางทีก็ขับปาดขับเสียบขับแซงขับสอยขับลอยขับนึกออกปะทุกอย่างอ่ะแล้วคือทำไมอ่ะลูกรู้ไหมฮะว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ2ที่คนตายอยู่ในเหตุขับรถมากที่สุดอ่ะที่สหรัฐอเมริกาคนตาย 33,000 คนต่อปีอ่ะคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์2ล้านคนต่อปี 2.2 ล้านคนดูบีเอ็กแซกอ่ะ Google ตั้งคำถามอ่ะทำไมโลกมันไม่ดีกว่านี้วะเราจะเซฟได้ 30,000 ไลฟ์ยังไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะให้มาชีนขับรถดีกว่าไหมถูกไหมครับตั้งคำถามเห็นไหมฮะมันก็รันเหมือนสตาร์ทแล้วก็สตาฟทีมเล็กๆขึ้นมาเพื่อสร้างเซลฟ์ดรีฟวิ่งคาร์แล้ว Google มันก็ทำแบบอะไรฮะทำโปรโตไทป์นี่คืออะไร Google Glass คือแทนที่จะคิดแล้วอยู่เฉยๆแล้วทำให้มันเพอร์เฟกต์อ่ะเนี่ย นี่คือโปรโตไทป์ของ Google Glass พูดแล้วยังขำอยู่เลย ดูกีกดูเนิร์ดมากถูกไหมครับแต่นี่แหละคือพอทำเสร็จปุ๊บแล้วค่อย improve build measure learn ถูกไหมแล้ว improve มันมาเรื่อยๆตอนนี้เราคงเห็นเวอร์ชันปัจจุบันที่มันเป็นแบบติ่งเล็กๆโคตรเท่เลยถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปจะเจ๋งกว่านี้เพราะเขาเริ่มมาเลยฮะเอาดีไซเนอร์ระดับโลกมาช่วยกันออกแบบแล้วบริษัทใหญ่ๆคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่บริษัทใหญ่คุณก็เป็นสตาร์ทอัพได้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ attitude มันอยู่ที่ mindset มันอยู่ที่ process ที่คุณใช้Region ทั้ง Region เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับ Seattle San Francisco San Jose New York Cambridge พวกนี้เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพ Region ที่มัน emerge ขึ้นมานะครับเหมือนดอกเห็ดเลยผุดขึ้นมาเต็มไปหมดประเทศบางประเทศเนี่ยรันเหมือนสตาร์ทอัพถ้าใครเคยอ่านหนังสือ Startup Nation อิสราเอลประเทศที่มีคนแค่7ล้านคนมี Venture Capital Funding คือเงินลงทุนจาก Venture Capital ต่อหัวของประชากรมากที่สุดในโลกมี Startup Index สูงที่สุดในโลกสร้างบริษัทที่ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq 7-8 บริษัทประเทศกับเยกเดียวรอบๆไม่มีทรัพยากรอะไรเลยมีแต่ศัตรูทรัพยากรคือศัตรูกับกระสุนปืนประเทศบางประเทศรันเหมือนสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเนชั่นสร้างชาติด้วยสตาร์ทอัพชาติทั้งชาติยังสร้างได้ด้วยสตาร์ทอัพนะครับทำไมถึงทำสตาร์ทอัพผมพูดสรุปง่ายๆเลยเขาบอกว่าไงเลยครับสตาร์ทอัพมันคือ the fastest มันคืออะไรฮะมันคือ fastest form of value creationมันคือรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ Google บอกกับ Facebook รู้ป่ะ GDP รวมกันน่ะเท่าไหร่มา market valuation เกือบเท่า GDP ประเทศไทย GDP ประเทศไทย18ล้านล้านบาท Google กับ Facebook บริษัทที่เกิดมาไม่ถึงเท่าไหร่ฮะ2ทศวรรษอ่ะมูลค่าของมันเท่าไหร่
มูลค่ามัน15 ล้านล้านแค่2 บริษัทอ่ะผมเพิ่มแล้วดู WhatsApp อ่ะแชทแอปเป๊ะๆๆแชทแป๊ะๆๆขายไปได้เปิดมา4ปีขายไป19 บิลเลียน US ดอลลาร์600,000 ล้านบาท600,000 ล้านบาทขนาดเท่ากับ CP มี 7-Eleven เท่าไหร่หมูทุกตัวในประเทศไทยกินอาหาร CP คนไทยทุกคนกินหมู CP และนั่นไม่ใช่แค่ CP ในเมืองไทยนั่นคือ CP ในเมืองจีนอีกมูลค่าเท่ากับบริษัท WhatsApp แค่4ปี That's so coolก็นั่นคือ fastest form of value creation นะประชาติทั้งชาติบางชาติถึงสร้างได้ด้วยสตาร์ทอัพแล้วก็คือเขาบอกว่าสตาร์ทอัพมันมีรีเสิร์ชอันนึงของ Kaufman Foundation เขาบอก Startup aren't everything when it comes to job growth they are the only thing สตาร์ทอัพเนี่ยสร้างอะไรฮะ net job growth 3ล้านตำแหน่งต่อปีในสหรัฐอเมริกาอันนี้ to be exact มันคือ Startup บวก Entrepreneur บวก SME ที่มันมีอายุน้อยกว่า1ปีไอ้ข้างล่างสีเทาข้างล่างอ่ะคือ existing firmที่มันทำลายจ็อบอ่ะบางปีมันทำลายจ็อบมันไล่คนออก4ล้านตำแหน่งต่อปีอ่ะสตาร์ทอัพแล้วก็คืออะไรฮะ when it come to job growth is the only thing นะครับมันคือแรงผลักดันน่ะสำหรับอะไรครับสำหรับเศรษฐกิจมันเป็นพลังผลักดันของการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน why startup โลกรัก startup มี ecosystem startup ที่มัน emerge เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดประเทศไทยก็มีเล็กๆอยู่ตรงนั้นประเทศไทยสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเพิ่งเกิดมา2ปีที่แล้วเกิดมาแค่2ปีเองพม่าก็เริ่มเกิดแล้วเป็นจุดเล็กๆอ่ะ 3G เข้าไปปีนี้ละนะฮะต่อไปพม่าเข้าถึงอะไรฮะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วน่ากลัวนะครับแล้วนี่คือสตาร์ทอัพมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก The World Loves Startup Startup อเมริกา Startup ยูเครนแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะมีสตาร์ทอัพมูฟเมนต์ที่ซัพพอร์ตโดยกัฟเวิร์นเมนต์เรียกว่าสตาร์ทอัพมาเลเซียนะครับWhere is Startup Thailand? Where is it? นะครับมันอยู่ตรงไหนเราอยู่เล็กๆอ่ะอยู่ในอะไรอยู่ในเรดาร์บ้างแล้วคือถ้าเปิดผมเอาโลโก้ทั้งหมดที่มันมีสตาร์ทอัพไอ้มูฟเมนต์ทั่วโลกอ่ะอีก5สไลด์ก็ไม่พอแต่ There's no Startup Thailand It's coming แล้วเราพูดถึง Creative Economy อ่ะพูดกันมาแบบเป็น National Agenda โอ้โหพูดกันมาทุกรัฐบาลอ่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่า it's time to move on ที่ go beyond creative economy ได้แล้วเพราะ startup มันคือ creativity บวก execution startup มันคือการแปลง creativity มาเป็นธุรกิจอย่าง sustainable ที่สุดและเป็นรูปธรรมที่สุดstartup มันคือการแปลงออกมาเป็น business model เป็นการ turn creativity ที่เราพูดกันบางครั้ง creativity มันเหมือนแบบลอยๆ creative economy มันลอยๆเราควรจะพูดถึงสตาร์ทอัพอีโคโนมีได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาถึงหัวข้อท็อปปิกถ้าประเทศไทยรันเหมือนอะไรฮะสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นยังไงมีวอลันเทียร์ไหมฮะคิดว่าเป็นยังไงคิดว่าเป็นยังไงผมเองก็ไม่รู้หรอกจบแล้วช็อกเนี่ย is over เพราะผมก็ไม่รู้แต่ผมกล้าผมลองคาดการณ์ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราเริ่มจากระดับล่างสุดผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ย Apple มันคือมีมอตโต้อันนึงอ่ะของ iPhone มันคืออะไร There is an app for that คืออยากเล่นอยากทำอะไรอ่ะมันจะมีแอปสำหรับสิ่งนั้นทั้งหมดอ่ะผมว่าถ้าเมืองไทยรันเหมือนสตาร์ทอัพที่ระดับเล็กที่สุดอ่ะ There is a startup for that ต้องการสินค้าต้องการบริการอะไร There is a startup for that เหมือน There is an app for that นะครับ O-top goes online ที่อเมริกามันมีเว็บไซต์ชื่ออะไร Etsy เป็น marketplace ของสินค้าศิลปะเมืองไทยนี่ศิลปะแบบสินค้าศิลปะเต็มไปหมดอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านอ่ะ What if ถูกไหมฮะผมว่ามันจะมีถ้าเรารันเหมือนสตาร์ทจะมีคนสร้าง the next Etsy even better than Etsy เพราะเรามี supply เรามีสินค้าอยู่แล้ว O-top goes online ถ้าพูดภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับ Facebook Yelp for tourist tourism ทำไมเพราะ tourism คืออะไรฮะทัวริซึมมันคืออะไรครับทัวริซึมมันคือ 15% น่ะของเศรษฐกิจประเทศไทยอ่ะรู้ป่ะเวลาประเทศไทยทีนึงเนี่ยเวลาแบบเกิดอะไรขึ้นมากับอะไรฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเซกเตอร์เนี้ยปัดเศรษฐกิจลงวืบอย่างนี้ตลอดสมมุติเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรครับมี Facebook กับ Yelp สำหรับทัวริสก็ได้ Imagine น่ะคือตอนนั้นน่ะผมกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเจอตุ๊กแม่งหลอกนะบอกว่าจะพาไปอะไรฮะไปวัดพระแก้วสักพักนึงไปเอ้าวัดพระแก้วปิดมันไม่ปิดนี่ตรงนั้นผมก็พูดภาษาอังกฤษเขาพยายามเป็นคนภาษาอังกฤษนะฮะเขาก็นึกว่าผมเป็นคนสเปนิชด้วยหน้าตาของผมนะครับ
และด้วยแอคเซนต์ที่ผมมีขำๆนะครับเขาก็พาผมไปล่องเรือนู่นนั่นนี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีเยลป่ะเยลคือรีวิวอ่ะถ้าเรามีคอมมูนิตี้ที่เราสามารถคอนเนคกับนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันได้ตอนเรามาเมืองไทยเรามีรีวิวไซต์และทํานองเดียวกันคืออะไรฮะเราสามารถดูรีวิวของคนที่อะไรฮะรีวิวของคนที่เหมือนเราได้แล้วก็ทำนองในการถ้าเรามีอุบัติเหตุ in case of emergency สามารถคลิกเข้าไปปุ๊บติดต่อ report emergency ขึ้นไปได้ในติดต่อกับอะไรฮะ police tourist อย่างนี้เป็นต้นนะครับคนไทยเนี่ยปีนึงวันนึงอ่ะต่อวันรถติดเท่าไหร่รถติดอย่างต่ำวันนึง3ชั่วโมงผมทดลองมาแล้ว3ชั่วโมง at minimum อ่ะปีนึงผมเดินทาง200วันขับรถอ่ะ600ชั่วโมง wasted อ่ะส่วนใหญ่เวลารถติดทำอะไรแชทหากิ๊กเล่น B-talk เล่นอะไรเล่น LINE ถูกไหมครับเล่น Facebook จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาแปลงอะไรฮะช่วงเวลารถติดอ่ะเป็นอะไรฮะช่วงเวลาแห่งการศึกษาและเรียนรู้อ่ะแปลงมันเป็น In-car University ผมเชื่อว่าจะมีคนทำนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติอะไรครับถ้าสมมุติว่าอะไรฮะเอาอะไรฮะเอาสตาร์ทอัพเอาเอนจิเนียร์ความคิดแบบกิ๊กเนี่ยเข้าไปทำอะไรฮะชาวนาไทยเนี่ยมีผลผลิตต่อไร่เนี่ยแทบจะต่ำที่สุดในโลกถ้าเราแปลงมันเป็นอะไรครับเป็น data business มันเป็น precision agriculture ได้ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าตึกรกร้างว่างเปล่าในเมืองไทยเนี่ยเราแปลงมันเป็น vertical farming แล้วก็เป็นอะไรฮะเป็น share space คือ space ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะแล้วแปลงตึกรกร้างว่างเปล่าเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็น farm แล้วก็ผลิตสินค้าที่สุดท้ายเนี่ยก็คือแบ่งผลประโยชน์กันนะครับ vertical farming บวก fresh from farm from farm to table ได้กินของสดแล้วก็ตอนนี้การเรายังสามารถไปแล้วแทนที่จะต้องไปแบบต่างจังหวัดนู่นนั่นนี่อยู่สามารถ enjoy ในช่วงที่อะไรครับในที่ที่เขาอะไรฮะในเมืองเนี่ยเราสามารถไปปลูกผักไปนู่นนั่นนี่ไม่ต้องปลูกผักแบบบนเกมบน Facebook ที่เราเคยเล่นกันมาอีกแล้วนะคือ vertical farming fresh from farm พวกนี้มันเป็น imagination ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าอะไรฮะคือ farming อ่ะเขาเรียกว่า urban farming อ่ะมันก็มีแล้วเกิดขึ้นแล้วอันนี้แปลงเป็น vertical มันอีกนิดเดียวนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งบริษัทใหญ่ๆถ้ามันรันเหมือนสตาร์ทอัพเป็นยังไงถ้าไทยแอร์เวย์แรนไลท์สตาร์ทอัพจะเป็นยังไงการบินไทยเป็นหนึ่งในสายการบินนะที่แข่งไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวเลยต้นทุนเปอร์มายเปอร์ซีดแข่งกับเขาไม่ได้ถ้าการบินไทยลดต้นทุน 1% นะต่ออาทิตย์ไม่ถึง2ปีปีกว่าอยู่จะมาคอสคอมเพทิทีฟอีกครั้งแค่ 1% ต่ออาทิตย์ถ้าอยู่บิลด์เมเชอร์เลิร์นและอยู่แทร็กนะครับแล้วก็อะไรฮะเราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆจากการบินไทยอีกครั้งนึงสายการบินเนี่ยจะ dance like elephant ได้อีกครั้งนึง it can dance นะไม่ใช่เหมือน elephant แต่ว่า elephant can dance มัน IBM นะฮะมันอาจจะมีความคิดอะไรที่เจ๋งๆเหมือน Virgin Airline Flying Night Club คือทำไมให้ประสบการณ์การบินมันสนุกเหมือนกับแบบว่าอยู่บน Night Club อ่ะถูกไหมฮะหรือแม้อย่าง Virgin Airline เราเคยเห็นป่ะไอ้ที่ Safety Instruction น่ะเป็นเพลงแรปอ่ะเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอออกมาโคตรเท่เคยได้ยินไหมฮะลองไปเสิร์ชดูก็ได้การบินไทยจะมีอะไรใหม่ๆที่อะไรฮะประทับใจผู้บริโภคและให้แบบการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากลับมาอีกครั้งเป็นสายการบินระดับโลกอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้เหมือนกันตอนผมไปธนาคารน่ะผมรู้สึกเลยโอ๊ยแบบทำไมธนาคารประสบการณ์มันต้องเหมือนอะไรครับมันต้องเหมือนไปร้านหมอฟันน่ะเออทำไมwhat if why คือผมเริ่มจาก why แล้ว what if อ่ะคือทำไมเราถึงไม่เอาประสบการณ์ retail experience ที่ดีที่สุดในโลกอย่าง Starbucks หรือแม้กระทั่งร้าน Apple Shop อ่ะสร้างแม่ง i branch ขึ้นมาอุ้ยตายละลืมมาโลโก้ออกขอโทษด้วยนะครับถ้ามันเป็น Apple Store retail banking นะโปรโมทให้ฟรีนะครับเป็นธนาคารที่ดีมากนะครับมันเป็น i branch ถูกป่ะให้บริการที่ดีเหมือนกับหรือ Apple App Store ให้ดู Apple Store หรือว่ากระทั่งเหมือน Starbucks อ่ะถูกมั้ยครับอนาคตของการทำงานจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็น self-organized team ที่ work on project on 20% basis นะครับมี corporate on entrepreneur ไม่มีตำแหน่งลูกจ้างแล้วแต่ทุกคนเป็น corporate entrepreneur นะครับเป็น entrepreneur ภายใน entrepreneur in residence ของบริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทไทยรันเหมือน big startup คุณอาจจะทำงาน work from home เป็น co-working space หรือว่าต่อไปเศรษฐกิจยุคหน้าเขาเรียกว่าอะไรฮะ freelance economy คนหนึ่งคนจะทำ 3-4 บริษัทก็ได้แต่ really motivate เขาไม่ได้ทำงาน for บริษัทเขาทำงาน for cause เขาทำงาน for อะไรฮะเขาทำงาน for อะไรเขาทำงานด้วยอะไรฮะด้วยใจและเขาทำงานด้วยทักษะที่เขามีแต่ทักษะที่มี utilize over 3-4 บริษัทแล้วจะไปทำงานอะไรฮะตอนเช้าไม่ต้องไปออฟฟิศโซไปทำงาน co-working space ไปทำงานที่ satellite office อย่างเงี้ยนะครับแมคโครใหญ่สุดอ่ะถ้ารัฐบาลน่ะรันเหมือนสตาร์ทอัพเป็นยังไงอันนี้คือของจริงรัฐบาลอังกฤษประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราไม่ต่างกับเรามากนะครับลอนดอนนะฮะลอนดอนเราบินไปลอนดอนกันคิดดูดิเขามีอะไรฮะเขากำลังสร้างดิจิทัลเซอร์วิสที่ซิมเบอร์
clearer แล้วก็ faster เขาเริ่มจากอะไร discovery อ่ะดูดิฮะเขาทำอะไร research user need อ่ะเหมือน empathize define มั้ยหลังจากนั้นเนี่ยคืออะไรฮะสร้าง core service สร้าง prototype ที่เป็น alpha stage พอ test เสร็จปุ๊บ move ไปอะไรฮะ beta หลังจากนั้นถึงค่อย go live เหมือน startup ป่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเงี้ยฮะเราขับรถไปปุ๊บเจอปัญหารถเป็นหลุมเป็นบ่อขยะเยอะแยะถ่ายรูปขึ้นไปบนโมบายแอปพลิเคชันนึงของรัฐบาลแล้วก็แท็กแล้วมันเร้าเข้าไปหาคนที่ต้องรับผิดชอบนักการเมืองท้องถิ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะวัดเป็น KPI เลยว่านักการเมืองตอบสนองหรือยังอะไรฮะพนักงานท้องถิ่นตอบสนองหรือยังเขา prioritize ว่างานของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนสิ่งที่เขาจะต้องแก้ไขนะครับถ้านักการเมืองอ่ะมี KPI pageapproval rating 64% เอ้ายังยิ้มอยู่ได้เพราะมันเกิน 50% นี่นะครับถ้า promise policy อย่างสมมุติบางคนนโยบายคือ sky balloon ถูกมั้ยฮะนโยบายคือ sky balloon safe bike lane อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจริง politifact นะฮะที่สหรัฐอเมริกาคือ track policy อ่ะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาท่านอะไรฮะท่าน promise ไว้มีชื่อนโยบายแล้วก็อะไรฮะ description ของนโยบายนะครับแล้วก็อะไรฮะ track ว่าอันไหนที่เขา break promise อันไหนที่เขา keep promise build measure learn fast feedback loop นะครับ ultimate goal holy grail คืออะไรมี open government API เราสามารถ access ได้เหมือนเข้าถึง API ของอะไรฮะฐานข้อมูลของรัฐบาลนั่นคือ holy grail ถ้าประเทศไทยรันเหมือน startup เป็นยังไงถ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นระดับ minimum ที่สุดอะคือเขาบอกว่าอะไรฮะที่ Silicon Valley ตอนนี้เขาบอกว่าบางที the next Facebook the next อะไรฮะ Google might not come from Silicon Valley ผมเคยคุยกับนักลงทุน Venture Capital ชั้นนำหลายๆคนของเอเชียเขาบอกไม่มีเหตุผลเลยที่ the next line might not come from Thailand อาจจะมีคนไทยสักคนน่ะคนนึงอ่ะที่สร้างเซอร์วิสที่เหมือน Line Angry Birds ตอนนี้ก็ค่อยลงมาแล้วอาจจะมีคนไทยสักคนที่สร้างเกมที่เป็น the next Angry Birds ก็ได้แล้วก็แบบอาจจะมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กออฟเอเชียหรือเซาท์อีสต์เอเชียเกิดขึ้นจากเมืองไทยบริษัทไทยอาจจะรันเหมือนสตาร์ทอัพและระดับแมกโรกว่านั้นจะเป็นยังไงประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลจากหน้าตีนเป็นหลังมือนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะเป็นแมสซีฟเชนจ์อะแมสซีฟเชนจ์ในแง่ของ culture มันเป็นทรานส์ฟอร์เมชันระดับใหญ่สุดในระดับชาติมันคือการสร้างชาติด้วยสตาร์ทอัพนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคือผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยกลับจากซิลิคอนวาเลย์กลับมาที่เมืองไทยนะครับก็เลยลองทำเนี่ยเหมือนกันตอนนั้นผมทำยังไงก็กลับมาปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแพชชั่นของผมไอ้ตัววายของผมอ่ะมันคือ education มันคือการศึกษาชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะฮะด้วยครูประถมที่โรงเรียนวัดคุยางผมเรียนโรงเรียนวัดภูมิใจนะครับผมเรียนจบโรงเรียนวัดคุยางคุณครู2คนในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเนี่ยจนถึงแบบวันหนึ่งเนี่ยคือมาถึงตรงนี้อาจารย์ชินชนกอาจารย์จันทร์อาจารย์จันทร์เนี่ยคือสอนให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจสมัยเด็กๆผมตัวเล็กแล้วแบบไม่มั่นใจอาจารย์จันทร์ก็จะให้ความมั่นใจนะครับเป็นขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็อาจารย์ชินชนกจะสอนให้รักวิทยาศาสตร์เขาเคยสอนผมเรื่องอะไรฮะเรื่องแรงตึงผิวอะโรงเรียนวัดกุยางมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยเขาสอนเรื่องแรงตึงผิวก็สอนยังไงเขาพาเดินออกไปอะดูแมงมุมน้ำมันเดินบนน้ำอะนี่แหละคือเรื่องของแรงตึงผิว surface tensionนะครับเขาสอนเรื่องอะไรฮะแม่เหล็กยังไงเอาเข็มมาไปวางบนน้ำที่มันอยู่ในแก้วแล้วเข็มมันก็หมุนไปตามทิศทางของแกนแม่เหล็กโลกนั่นแหละคือผมรู้สึกว่าเนี่ยคือ education จริงๆมันคือ education ที่มันอะไรฮะ change life ผมมีนั่นคือตัววายของผมอะผมมีอะไรฮะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเมืองไทยรันเหมือน startup อะคือมันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะเจ๋งมากๆประเทศไทยจะมีคุณภาพชีวิตอะไรฮะที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลนะเราจะเป็นอะไรไม่ถึง10ปีอะไม่ถึง10ปีอะนะฮะถ้าเรารันเหมือนสตาร์ทอัพจริงๆอะเราจะเป็นประเทศที่คูลที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับคนที่เป็นแบบ first world นะครับผมก็เลยสร้าง MVP ของผมขึ้นมาอันนึงสร้างโปรโตไทป์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เอาไปไพลอตมากกว่าผมเรียกมันว่า 1% project ของผมเป็น education project นะครับซึ่งผมเรียกมันว่า disrupt คือผมอยาก disrupt education ในเมืองไทยผมก็เลยเอาประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์นะ7ปีนะครับเอามากลั่นออกมาเป็นแก่นเป็นองค์ความรู้ที่สอนเรื่องสตาร์ทอัพเกี่ยวกับคนไทยให้คนไทยเนี่ยคิดแล้วก็มีจิตวิญญาณแล้วก็สอนไอ้พวกเฟรมเวิร์คเมทอดอโลจีทูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับคือเริ่มตั้งแต่สอน ideation prototyping business model แล้วก็ fundraising นะครับก็คือสอนในสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นโปรโตไทป์เป็น 1% โปรเจกต์ที่ลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราออกมาสอนคนไทยสักกลุ่มนึงเนี่ยแล้วเป็นยังไงถ้าให้แบบคนกลุ่มนี้มันรันเหมือนสตาร์ทอัพหรือว่าเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสอนเขาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับท
ทำมา2ปีนะครับก็ graduate สร้าง change agent ผมเรียกเขาว่า change agent แต่ละคนที่ผมสอนผมเรียกเขาว่าคืออะลัมนาย200คนนะครับมันก็ยังต่อแตะต่อแตะเพราะอย่างที่ผมบอกครับคือเมืองไทยคืออะไรฮะคืออะไรฮะคือประเทศไทยมันใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยจบออกมา200คนมันก็ยังเป็นแบบคือ startup ecosystem เมืองไทยมันเกิดขึ้นมาเร็วมากแต่ว่ามันก็ยังต่อแตะต่อแตะแต่เราก็ได้เริ่มแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะก็มี progress ที่น่าประทับใจก็สร้างสตาร์ทอัพไทยอ่ะที่ชนะเลิศที่1ของเอเชียนะฮะชื่อถามครูนะฮะแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆอันของ Disrupt เนี่ยระดมทุนรวมกันได้ทั้งหมดเนี่ย130ล้านบาทนะครับแล้วก็คืออะไรฮะระดมทุนได้จากนักลงทุนระดับโลกนักลงทุนระดับโลกหลายๆคนน่ะมั่นใจนะครับแล้วจะเห็นว่ามีแอปหลายๆตัวที่เพื่อนๆบางคนจะเคยใช้เนี่ยก็เป็น graduate จากที่เนี่ยยังถามครูเนี่ยเขาตั้งอะไรฮะ why ของเขาคืออะไร why ของเขามันคือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรฮะการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลนะครับคือเด็กอนุบาลเนี่ยเวลามันเรียนมันจะแบบพ่อแม่ต้องบังคับนะฮะให้แบบทำเปเปอร์เอ็กซ์ไซส์นั่งระบายสีนู่นนั่นนี่เขาเลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันอย่างนั้นน่ะทำไมเราถึงไม่ทำคลังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียให้เด็กเข้ามาเล่นตอนนี้เขามีข้อสอบเป็นล้านๆข้อให้เด็กเข้ามาเล่นเป็นแอปพลิเคชันบน iPad นะฮะเข้ามาเล่นบน iPad แล้วก็อะไรฮะพอมาเล่นบน iPad ปุ๊บแล้วมันก็จะแบบประเมินเด็กเราด้วยว่าลูกเราเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้สกิล 4-5 อย่างเนี่ยเทียบกับเด็กสิงคโปร์เทียบกับเด็กประเทศอื่นเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราอ่อนกว่าก็ดาวน์โหลด exercise ลงมาเล่นได้ตอนนี้มีผู้ใช้ 140,000 คน change 140,000 life of the kid ให้เด็กไทยหรือว่าให้เด็กรอบๆเนี่ยมีการเรียนรู้ทางด้านอะไรฮะมีการเรียนรู้เนี่ยของเด็กอนุบาลเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีแต่พอสุดท้ายเนี่ยพอผมรันลูปตรงนี้เนี่ยเป็นเวลา2ปีอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมก็คืออะไรฮะมันก็ได้เรียนรู้ build measure learn ถูกไหมฮะนี่เป็นโปรโตไทป์มันมี progress แต่ว่า is long แบบ way to go อ่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือผมพยายามคิดมาตลอดอ่ะ startup start with the why what is the why of Thailand ถ้าอยากให้ Thailand รันเหมือน startup vision ที่เราเห็นกันเมืองไทยมันสุดยอดเป็นประเทศที่คูลที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเงี้ย what is the why of Thailand what is the why of Thailandอะไรคือวายของประเทศไทย What ผมบอกสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนได้เรียนรู้ก็คือว่ามันไม่มีใครสักคนหรอกไม่มี single individual ที่ qualify enough ที่จะบอกว่า the why ของทั้งประเทศของคนไทยทั้ง70ล้านคนมันคืออะไรคนกลุ่มนึงก็ไม่มีใครที่จะมาบอกได้หรอกว่า why ของประเทศไทยเป็นยังไงWhy ของ Thailand เนี่ยมันเกิดจากคนไทยทุกคนอนาคตเนี่ยบอกว่าอนาคตกำหนดได้ defining the future มันต้องเป็นอะไรครับคนไทยทุกคนขึ้นมาช่วยกำหนดว่า why ของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรเราประเทศเราเนี่ยอยากเป็นอะไรในอนาคตแล้วอยากเห็น better future ได้ยังไง why ของ Thailand เนี่ย startup of Thailand เนี่ย start with the startup of you นะครับคือมันเกิดจากพวกเราทุกคนนี่แหละคือใครที่คิดอ่ะแล้วไม่อยู่เฉยๆลุกขึ้นมา define the future นั่นแหละคือคนที่กำหนดอนาคตของประเทศไทย Startup of Thailand start with the startup of you นะครับนั่นคือสิ่งที่คนพบผมว่าเราอยู่ในยุคที่พิเศษมากๆของมนุษยชาติมีใครรู้จักคนนามสกุลเพจก่อนเขาก่อตั้ง Google ป่ะมีใครรู้จักคนนามสกุลซักเคอร์เบิร์กป่ะก่อนที่เขาก่อตั้ง Facebook Even Jobs ถูกไหมฮะไม่มีใครเราอยู่ในยุคสมัยเนี่ยผมเรียกมันว่า Era of Ordinaryนะครับมันคือยุคสมัยที่คนธรรมดาธรรมดาก็สามารถขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกได้และทุกคนเนี่ยมี permission ที่จะ change the world เหมือนแซมก็เหมือนกัน change 36 million life มันอยู่ที่ attitude มันอยู่ที่ process มันอยู่ที่ why ที่ถูกต้องนะครับ startup of Thailand เนี่ยมันเลยเริ่มจาก startup of you นะครับมันเริ่มจากพวกเรามันเริ่มจากตัวเราเนี่ยแหละนะครับผมว่ามันมีประมาณ1ล้านสเต็ปผมไม่รู้หรอกว่ามีกี่สเต็ปก่อนที่เราจะทำให้ประเทศไทยเกิด startup of Thailand มันจะมี1ล้านสเต็ปto get to the startup of Thailand นะครับแต่ the first step is the hardest มันคืออะไรฮะ31 week แรกของ the startup of Thailand เพราะมันคือ startup of you นะครับมันดูเหมือนง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วคืออะไรครับผมเองก็เป็นผมบอกได้ผมเป็นเยอะเลย everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself นะครับขั้นแรกที่สำคัญที่สุดของการอะไรฮะ startup of Thailandคือการ the change of heart ของทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือผมก็มี exercise อันนึงแจ็คหม่าผู้ก่อตั้ง alibaba.com นะครับเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าความสำเร็จของเขาสรุปออกมาแค่3ประโยคผู้ก่อตั้ง alibaba.com ที่จะเป็น the biggest IPO
ของโลกเทคโนโลยีเหมือนกันผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่คืออเมซอนของอะไรฮะอเมซอนของเมืองจีนนะครับจะทำ IPO 4ล้านล้านบาทประมาณนั้นนะครับคือเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยคือ change yourself ข้อแรกคือ change yourself ข้อที่2 take baby step เนี่ยฮะเหมือนไอ้เด็กเดินน้อยเดินต่อแตะคนเนี้ย change yourself take baby step แล้วข้อ3 be persistent run loop build measure learn แล้ว improve 10% over times มันเนี้ยนะครับวันนี้เราจะมี exercise มาเล่นกันผมเรียกว่า 4P of startup of you นะครับ 4P of startup of you นะครับก็ตอนนี้สตาร์ฟแจกแล้วใช่มั้ยครับคือทุกคนเนี่ยจะมีกระดาษ4แผ่นนะครับที่สตาร์ฟแจกโอเคนะครับ 4P คือ4 post it หรือ4 paper เรามาเริ่มกันตรงนี้นะครับคือผมเนี่ย why ของผมเหมือนที่ผมบอกคือผมอยากอะไรเปลี่ยนประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี enable education innovation ซึ่งตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงนะฮะก็เดินหน้าได้ 0.01% เรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้ลงมือทำนะครับก็คืออะไรฮะหลังจากนั้นเนี่ย why ของ you คืออะไรอะไรคือ goals ของ you นะครับขั้นถัดไปอ่ะอะไรคือ 1% ของเราที่เราทำได้ what you can do differently tomorrow ทันที tomorrow ทำสำเร็จใน1วันเราจะ run loop build measure learn ใน1วันนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไป study Coursera business model Coursera มันคือเว็บไซต์ที่มันเริ่มจากการตั้งคำถามว่าทำไมเนี่ยองค์ความรู้ที่ดีที่สุดในโลกที่มันอยู่ในมหาลัยระดับท็อปของโลกอย่าง Harvard MIT Stanford เนี่ยมันถึงแม้ถูกจำกัดเฉพาะคนที่เข้าที่นั่นได้เขาก็เลยเอาคอร์สเนี่ยของ MIT Stanford อะไรพวกเนี้ยมาเปิดให้คนทั่วไปได้เรียนนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากผมก็ได้ไปศึกษา business model ของเขานะครับแล้วก็ยังไงฮะ learning ที่ผมได้ก็มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบว่าสติ๊กกี้นะครับแล้วก็บางครั้งบางคอร์สก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วหลังจากนั้นพอผมอะไรฮะพอผมได้เลิร์นนิ่งบิ้วถูกไหมฮะเมเชอร์หลังนั้นผมเลิร์นคืออะไรแล้วดังนั้นคือผมจะอิมพรูฟทำ 1% น่ะที่ผมดูในวันถัดไปได้ดีขึ้นเนี่ยคืออะไรอะไรคือเบเตอร์โซลูชันนะครับผมให้พวกเราเนี่ยใช้เวลา3นาที2นาทีแล้วกันเขียน2ช่องแรกอะไรคือ why ของเรานะครับอะไรคือ why ของเราอะไรของประเทศไทยที่เราไม่ชอบแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแม้กระทั่งมันอาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้อะไรของตัวเราที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือให้เป็น big vision big vision อะไรที่มัน inspiring แล้วมัน meaningful กับเรามากๆแล้วก็อะไรครับตัดข้อจำกัดออกไปทั้งหมดเลยข้อจำกัดเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่อง capacity capability ตัดออกไปให้หมดเพราะถ้าคุณมี the right why who ที่จะช่วยความฝันของคุณได้เป็นจริงมันจะเข้ามาและ improve 1% ทำไมมันถึงเป็น 1% ต่อวันถ้า 1% ต่อวันเนี่ยคือ1สัปดาห์มันจะประมาณเกือบ 10% พอดีนะครับแล้วก็ 1% ที่อยู่ทำได้ทันทีพรุ่งนี้เนี่ยคืออะไรใช้เวลา2นาทีนะครับ why แล้วก็ 1% ของอยู่คืออะไรคือ process เนี่ยอยู่สามารถเอาออกไปใช้ได้ทันทีหลังจากอยู่ออกจากห้องเนี้ยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยคือ why อ่ะมันของแซมอ่ะมันของดีไลท์เห็นไหมฮะคือ why มันก็จะเปลี่ยนไป over time หลังจากที่เราเรียนรู้มากขึ้นเราเข้าใจปัญหามากขึ้นแล้วเรารู้ว่าปัญหาตรงส่วนไหนของปัญหาที่เราอยากที่เรา passionate แล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับ 1% ที่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำได้ใน1วันนะครับมันคือ baby step อ่ะ learning ที่เราได้อ่ะคืออะไรหลังจากที่เราลงมือทำแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นการ force ให้เรา take baby step ที่เราทำทุกวันแล้ว move it forward นะครับแล้ว next percent ของเราคืออะไร1ปีผ่านไปคุณจะเห็นเลยว่าตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลคือผมมองว่าอย่างนี้ครับตอนผมกลับมาเมืองไทยคือเขาบอกว่าทศวรรษที่แล้วของประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่า the lost decade ทศวรรษที่สูญหายไปประเทศไทยเราไม่ได้ก้าวหน้าเลยเราเดินถอยหลังนะฮะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่1ทศวรรษด้วย1ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเราไปอยู่ตรงไหนนะเมื่อ 20-30 ปีก่อนเราแข่งกับใครไต้หวันเกาหลีนะฮะสิงคโปร์หลังจากนั้นต่อมาเราแข่งกับใครครับเราแข่งกับเวียดนามต่อไปพม่าเปิดประเทศเราจะแข่งกับพม่าต่อไปเราจะไม่มีใครให้แข่งเพราะเราอยู่บ๊วยสุดของตารางนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่มันพิเศษเหมือนตอนนี้คนธรรมดาธรรมดามันคือ the era of ordinary small is bigคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกได้ไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเวทีมันอยู่ในมือของคุณนะคืออะไรฮะอย
อย่างที่บอก Startup of Thailand เนี่ยมันคือ Startup for you มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยแหละผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงเป็น Least Qualified Speaker แต่วันนี้ผมอยากส่ง Invitation ให้พวกเราทุกคนนะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง Baby Step ที่พวกเราขึ้นมาทำได้นะครับ Eric Schmidt เนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะ One individual with a great idea can really change the world นะครับและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี้มี permission to be the one and you are the one that will change the world และถ้าเกิดจะลุกขึ้นมาทำอะไรจริงๆ collectively ประเทศไทยอีก2ทศวรรษข้างหน้าผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็น the lost decade อีกต่อไปผมเชื่อว่าจะเป็น decade of hope decade of change decade of inspiration decade of transformation อนาคตของประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในกระดาษที่อยู่ในมือคุณวันพรุ่งนี้ลุกขึ้นมือทำเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอนาคตของประเทศไทยจะดีขึ้นแน่นอนในมือพวกคุณขอบคุณครับThis is an observation, is that when you speak to other entrepreneurs in other countries, they dream big. They want to be the next Google. They want to be the next Facebook. When you speak to young entrepreneurs here in Thailand, they don't dream big. They feel that if they settle for it's okay, then they've fulfilled this dream.Why? Why don't Thai entrepreneurs dream big? I think it's frankly based on my experiences. I am the angel investor and I'm also the startup mentors and startup advisor as well. Based on my experiences, I think Thailand is quite a unique country based on our culture. When I came back to Thailand, you know, like when I want to do my MVP, start at Disrupt University, you know, like.There's a lot of like, it's impossible, it's bullshit. It's impossible, it's bullshit. It's the environment that shaped the way we think. Thailand is a very unique place in the world. It's defied the law of physics. The gravity here, แรงโน้มถ่วงที่เนี่ย the gravity here is 2 times. It's twice the rest of the world. It's 2G. You know? Even walk is already very difficult. Even taking like baby step is already very difficult. I think like right now, like you guys like, can help change that. You guys can help shape that kind of like feeling and environment. You support the entrepreneur, encourage them. It's not that Thai entrepreneur, they don't dream big. You know, like, but I think like frankly, it's not only Thai, but also like the Asian in general, that we are afraid of failure. We want to be like, you know, but right now it's not only frankly like,You don't have to like to leave the company to be a startup. In a big company, you can think like a startup as well. You know, I think like it's cultural that we can help shape each other. We can encourage when you know like, hey, the kid they have a dream. You know, they want to dream big. You support them and encourage them. If they don't dream big, you support them. I think it's our culture, and it's like what it has been programmed like in our DNA. You know, and our supporting environment as well. We penalize failure. We punish.We crush the fail, you know. We crush them. In Thai, it's called like "กูบอกแล้ว." Toya, so don't be entrepreneur, you know. But the greatest entrepreneur that I know, you know, like the one that I coach, and they won number one startup in Asia, you know, like I think like I believe Thai people they have like the ingredient, they have the seed for success, a big success as well.We just need to help them to change the culture. If you want to change the culture, you can change yourself, change your attitude, change your language, change your vocabulary. When you see like entrepreneur, they work really hard, 16 hours a day, 7 days a week. They eat pizza and soda, you know. They don't even take a shower. They don't have a boyfriend. They don't have a girlfriend, you know. They date their co-founders. And that's the thing, you know. They don't care about their personal hygiene. They don't wash for like, they don't clean themselves for like 7 days, you know. They wear the same clothes over and over. They don't have time because they dream big. You know, there are some of them. We need to help those people to be successful. And when they are successful, you know, it pushes the boundary forward. It's the same logic as like the one that break the 100 meters like race. 100 meters like race, you know. คนที่ทำลายสถิติ break the world record.And then like, if there's like one Thai that win like number one startup in Asia, there will be the rest that think, hey, I can be better than this guy. I can be number one startup in the whole entire fucking world. Why not? And if there's like Thai startup that really make it like a game that is like a blockbuster hit in Asia, the rest will see like, I can do that as well. It will inspire, it will change gradually. When we talk about like changing culture, changing mindset, and changing the whole country,
it's like a 10 or 20 years. But if we can do it, we as a generation, we can call ourselves startup generation, generation that really transformed Thailand, and we can do it by changing ourselves, take baby step, encourage entrepreneurship and startup in Thailand. And that's what we can do, take baby step. And I invite you guys to really help those entrepreneurs. ไอ้ช่วงที่ empathize เนี่ยมันเกี่ยวกับว่าต้องเราต้องทราบไหมว่ามันใช้กี่คนหรือว่าจำนวน quality versus quantity ครับคือมันเคยมีรีเสิร์ชอันนึงอะครับของ Harvard ผมอ่านใน Harvard ไอ้ตัวมันเป็น case study ของ Harvard Business School เขาบอกว่า empathize เนี่ยทำ in depth research กับ persona นึงเนี่ย21 คนเป็น median นะแล้วอยู่จะได้ learning 80% ที่เหลือเป็น marginal หมดเลยผมก็ปรับเอาจำไว้ว่า20คนนะที่มันเป็น1 persona ดังนั้นคือขั้นแรกก่อนที่เราจะทำเราตั้งอะไรฮะ assumption ก่อนว่า persona ไหนที่มันจะเป็น prime จะเป็น power user ของเราคนไหนที่จะเป็นแบบว่าแล้วเป็น early adopter คนไหนที่เราสามารถ turn เป็น evangelist เป็นสาวกของเราได้คือว่าคนไหนอ่ะที่จะเทิร์นเป็นสาวกของเราได้เราจะตั้ง assumption ว่ามี5 persona แต่ละ persona เนี่ย interview 20คน21คนแล้วหลังจากนั้นค่อยตัด choice ออกไปว่านี่จะเป็น1 persona นั้นแล้วค่อย interview เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำ product แล้วค่อย test นะแล้ว run loop build measure learn ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะคุณรู้ป่าวว่า Airbnb Airbnb คือบริษัทอะไรฮะที่เริ่มเข้ามาเมืองไทยแล้วเวลาเรามีที่ว่างในบ้านอ่ะเราถ่ายรูปปุ๊บสมมุติผมมีที่ว่างโซฟาในบ้านผมถ่ายรูปแล้วโพสต์ขึ้นไปบอกว่ามานอนโซฟาบ้านฉันสิฉันคิดวันละ200บาทให้คนไปนอนในแบบในบ้านคนแปลกหน้าบริษัทมีมูลค่าเท่าไหร่แสนล้านบาทเปิดมาไม่กี่ปีเอง Airbnb นะ CEO เขาอ่ะคุยกับคัสเตอร์1,000คนแรกด้วยตัวเองส่งอีเมลหา personal email ไปหาคน 5,000 คนแรกด้วยตัวเองสิ่งหนึ่งที่บิดาของสตาร์ทอัพทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าคืออะไรdo things that don't scaledo things that don't scale ask as many people as possible ตำแหน่ง CEO ตอนแรกถ้า CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพนั่งอยู่บ้านนั่งอยู่ในออฟฟิศมโนเอานะครับ it's not gonna happen interview as much as you can until you feel confident that rule of thumb คือ20คนต่อ1 persona นะครับ21คนถ้าคุณมีลูกเนี่ยนะครับประธานโทษขอถามนี้แล้วกันถ้าเราจะเลี้ยงลูกนะฮะที่เป็น next generation ของประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเลี้ยงลูกยังไงแล้วเราควรจะเป็นพ่อแม่ยังไงที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ย move on เวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้วครับผมว่ายากแต่ผมว่าสิ่งนึงอ่ะคือผมว่าถ้าคือผมบอกว่างี้ละกันนะครับคือคุณแม่ผมอ่ะเป็นหอผืดคุณแม่ผมเป็นหอผืดตั้งแต่เกิดคลอดผมมานะครับคุณแม่ผมชื่อคุณจินดาแล้วก็คือตอนเขาคลอดผมมาเขาเป็นหอผืดทันทีแล้วเขาเป็นหอผืดหนักขนาดหยุดหายใจอ่ะ7ครั้งในชีวิตมีอยู่ครั้งนึงอ่ะนะฮะมีอยู่ครั้งนึงอ่ะที่เขาอะไรฮะคือตัวเขียวเลยเพราะว่าหลอดลมมันตีบอ่ะหยุดหายใจเกิน1นาทีตัวแบบเขียวเป็นม่วงเลยน้องชายร้องไห้อุ้มขึ้นไปอ่ะพาแม่เข้าโรงพยาบาลนะนะคือแบบเกือบไม่รอดแล้วจนสุดท้ายเขาต้องเอาอะไรครับเอาไว้เนี่ยฮะที่เป็นตัวปั๊มอ่ะจิ้มจนทะลุก้านหลอดคอหลอดลมไปถึงก้านปอดเพื่อปั๊มออกซิเจนเข้าไปโดยตรงนะฮะคือผมไม่ได้บอกว่าวิธีที่แม่ผมเลี้ยงเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแต่คือมันก็ทำให้ผมมาถึงตรงเนี้ยคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือคุณแม่ผมบอกผมว่าอะไรครับคือตอนเด็กๆเนี่ยด้วยสิ่งเท่าที่มีทั้งหมดอ่ะที่คือบ้านไม่ได้รวยพ่อแม่คุณแม่จนกระทั่งแบบเกษียณข้าราชการ C3ทุกคนคงทราบ C3โคตรจนเลย เขาก็เลี้ยงเนี่ยคือเขาพยายามส่งเสริมจินตนาการของผมอ่ะผมอยากได้อะไรอ่ะเขาจะพยายามหามาให้ด้วยสิ่งเท่าที่เขามีนะครับและเขาไม่ลิมิตว่าผมจะต้องเป็นอะไร just be gratting and you figure out what is gratting นะครับ empathize เหมือนกันเลี้ยงลูกเหมือนสตาร์ทอัพ empathize แต่สิ่งที่สำคัญอ่ะให้ลูกเรากับลูกอ่ะ co-create ให้ลูก create their own destiny ให้ลูกสร้างอนาคตของเขาเขาอยากเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเรามีหน้าที่คืออะไรครับเรามีหน้าที่คอยรดน้ำพรวนดินแล้วช่วยส่งเสริมเขาอ่ะให้โอกาสให้เขา explore ให้เยอะที่สุดอ่ะช่วงแรกของชีวิตอะให้ explore ให้เยอะที่สุดให้กำลังใจเขาบางครั้งเขา fail บางครั้งเขาล้มอะคุณแม่ผมบอกผมครั้งนึงอะคือเพราะเขาเผชิญความตายมา7ครั้งในชีวิตอะนะครับเขาบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่มันน่ากลัวกว่าความตายดังนั้นอะจงอย่ากลัวที่จะล้มเหลวล้มเหลวไปอะไม่ตายหรอกแม่สู้ความตายมา7ครั้งยังชนะผมว่านั่นแหละคือ fighting spirit อะโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยมัน complex มันแบบน่ากลัวมากนะถ้าลูกไม่เรียนรู้เร็วไม่ปรับตัวเร็วไม่มีทักษะผมว่าต้องพยายามเลี้ยงลูกให้มีทักษะเหมือนตัววายรู้กว้างนะครับแล้วก็รู้ลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะเพราะโลกสมัยใหม่เนี่ยคือเราดูดิฮะอะไรฮะ
สมัยก่อนนั้นผมกลับมาเมืองไทย BB Messenger โอ้โหโคตรเทพเลยดาราแลกพินกันสมัยนี้เนี่ยคือขายตรงไหนBB Messenger มาเป็น WhatsApp มาเป็น LINE อ่ะบริษัทใหญ่ๆอย่างโนเกียเงี้ยที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งมือถือโลกแป๊บเดียวฟึบหายไปหมดอะโลกมันเปลี่ยนไปไวกว่าที่เราคิดพาราดามชิฟต์เกิดขึ้นมหาศาลเลี้ยงลูกให้มี flexible skill เลี้ยงลูกให้เขาแบบว่าอะไรเรา co-create กับชีวิตของเขาแต่สุดท้ายเขาเป็นคน define ชีวิตของเขาเองให้เขา run เหมือน startup ล้มเหลวล้มเหลวก็ไม่เป็นไร encourage เขาให้เขาขึ้นมาเราเลี้ยงให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ผมเคยเจอน้องคนหนึ่งฮะที่อเมริกานั่งเรียนเขียนโปรแกรมด้วยกันนะฮะก็เด็กอายุ13ตอนหลังมารู้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไฮเทคที่อายุน้อยที่สุดในโลกไปนั่งเขียนโปรแกรมเขียน iPhone มันหันมาสอนผมทำไมมึงเก่งอย่างนี้วะนะครับเป็นเด็กที่เก่งแบบจีเนียสมากคือพ่อเขาเลี้ยงแบบโฮมสคูลเลี้ยงแบบโฮมสคูลเขาไม่เข้าอะไรฮะเขาไม่เข้าโรงเรียนตามระบบปกติเลยพ่อดึงออกมาเพื่อมาสอนเลยแล้วลูกบอกว่าคืออายุเทคออฟเนี่ยสักประมาณ 1-2 ปีอยู่มาเขียนโปรแกรม iPhone เพราะนั่นคือความฝันของอยู่เขียนแอปมาแล้ว4ตัวอายุ13เมืองไทยมีเด็กอย่างนี้คนนึงถ้าอยู่ในวงการสตาร์ทอัพจะรู้จักเขาคือน้องเคนนะผมว่าประเทศไทยก็ยังมีความหวังนั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่นึกออกปะบางครั้งเนี่ยคืออยู่ต้องเป็นคนรีซิสชิลอะคนรอบข้างจะมาบอกไอ้นี่แม่งเด็กนี่แม่งลูเซอร์ว่ะแม่งเรียนอยู่ที่บ้านนึกออกปะอยู่ต้องคอยชิลอะสิ่งที่มันเป็นรีสิสแทนกับสังคมอะเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างนั้นได้เพราะว่านั่นแหละเป็นหน้าที่เป็นทัฟเลิฟที่สุดของพ่อแม่และแน่นอนอยู่ต้องมีฟีดแบ็กลูปที่เร็วถ้าถึงจุดที่เขาแบบเบี่ยงจริงๆอยู่ก็ต้องแบบผมเชื่อในไม้เรียวแล้วต้องขอบคุณคุณครูชิดชนกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูชิดชนกกับอาจารย์ชันชนกกับอาจารย์จันทร์ขอบคุณมากที่เปลี่ยนชีวิตผม 50% ของเขาของชีวิตเนี่ยคือผมว่าผมมาถึงตรงนี้ได้ไม่ได้ด้วยตัวผมเองเลยผมโชคดีมากที่ได้เจอคุณครู2คนท่านนั้นแล้วก็โชคดีที่ได้เกิดในครอบครัวของพ่อคุณแม่ก็วันนี้สิ่งดีๆที่พูดในวันนี้ถ้ามันจะอินสปายพวกเราบ้างให้พวกเราลุกขึ้นมาทำอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆประเทศของเราดีขึ้นนะผมก็ขอมอบให้กับบุคคลเหล่านั้นที่ทำให้ผมมีตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาอยู่ประสบความสำเร็จผมก็อยากให้พวกเรา pay it forward คือผมอาจจะเชนคนประมาณ200คน you change another 200 people and that 200 people change another 200 people แค่ 3 hop we change the whole Thailand and we can change the world นะครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen คุณกระทิงคุณฝนครับ